สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำเคสสำหรับคุณหนูๆนะครับซึ่งเป็นเคสไวโอลินกระเป๋าไวโอลินนะที่เราเก็บไวโอลินไว้ในนี้ตัวนี้เป็นขนาด 1/4 1/2 3/4 เป็นขนาดเล็กฉลองปีหนูนะครับก็เป็นลายมิกกี้เมาส์อันนี้คือเนื้อแท้ของเขานะครับพอดีเราพุ่นฟิล์มไว้ถ้าเห็นเนื้อแท้ก็จะสวยงามนะครับแต่ว่าเราทำเป็นขาวดำนะครับเพื่อใช้ได้กับหลายๆความรู้สึกด้านในก็จะมีตัวผ้าคลุมมาให้นะครับแล้วก็มีสายสะพายให้1คู่นะครับมีโกลมิเตอร์ให้ตัวล็อกบริเวณนี้ก็จะสามารถล็อกคันชักได้2คันแล้วก็จะมีฝาปิดมาให้นะครับเดี๋ยวผมทดลองอันนี้คือไวโอลินไซส์ 1/2 นะครับสแตนดาร์ดมาตรฐานใส่เข้าไปเอาตัวนี้ออกก่อนแล้วเขาก็จะมีด้านข้างนะครับเป็นตัวสำหรับใส่โชลเดอร์เลสล็อกด้านข้างได้ด้วยแล้วก็จะเอาผ้าคลุมปิดลักษณะนี้นะครับเวลาในการเดินทางแล้วก็ปิดฝาไปนะครับเราปิดผ้าคลุมก็ต้องยัดให้พอดีเพราะว่าผ้าคลุมนั้นเวลาใส่ไวโอลินแล้วจะดูรู้สึกเถื่อนนะครับล็อกปิ้นโตแบบนี้นะครับครับอันนี้แล้วต้องเก็บผ้าคลุมให้มิดนะครับแล้วถึงเวลาทำการปิดนะครับสวยงามนะครับแล้วก็ใส่สายสะพายบริเวณด้านนี้2ข้างตอนนี้มีปัญหาสำหรับคนที่มีไวโอลินขนาดเล็กแล้วต้องใช้สมมุติว่าตัวนี้เนี่ยเราใช้ออกแบบสำหรับ 1/2 และ 1/4 เวลาที่เราใช้ไซส์ 1/4 ขนาดเล็กเวลาเราใส่เข้าไปนะครับใส่ได้ครับแต่มันจะหลวมเราก็ใช้เทคนิคนี้ครับเทคนิคเสริมที่บริเวณด้านก้นด้วยแพดนะครับเราจะมีแพดมาให้เราก็อัดแพดเข้าไปในนี้นะครับตอนนี้ไวโอลินก็พร้อมใช้งานนะครับสำหรับ 1/4เราก็ทำการลัดตัวคอใส่ผ้าคลุมเหมือนเดิมนะครับผ้าคลุมนี้ก็ค่อนข้างผืนใหญ่เราก็จะทำการเก็บขอบมันนิดหน่อยความปิดฝานะครับเพื่อไม่ให้ฝามันปิดยากนะครับโอเคปิดผ้าคลุมไปแล้วก็ทำการปิดสวยแก๋ครับสวยงามลายมิกกี้เมาส์สำหรับคุณหนูฉลองปีหนูครับ